สวัสดีครับนายเคนนายเคชาแนลครับผมวันนี้จะมาคุยกันเรื่องข้อปฏิบัติของช่างภาพมือใหม่กันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมจากคลิปแรกในคลิปปัจจุบันนะก็วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องข้อปฏิบัติของช่างภาพมือใหม่กันแต่ที่เราจะคุยในวันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของผมมุมมองของผมประสบการณ์ของผมและทีมของผมการแนะนำการสอนในแบบของผมดังนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกที่จะเหมือนผมนะทีนี้สำหรับช่างภาพมือใหม่เนี่ยก็มักจะถามว่าพี่ครับตลาดช่างภาพตอนนี้มันยังน่าสนใจอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ามันยังหาทำผลประโยชน์ให้กับตัวช่างภาพได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาใหม่แล้วคุณยังหาเอกลักษณ์ตัวตนคุณไม่เจอคุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยกับที่ต้องมาเชิญกับช่างภาพที่เลเวลเดียวกันที่เข้ามาใหม่ๆแล้วแข่งกันเรื่องราคาแต่เมื่อไหร่ที่คุณหาตัวตนคุณเจอหาเอกลักษณ์ของคุณเจอเมื่อนั้นก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ชอบงานคุณแล้วเขาก็จะมาหาคุณคุณก็จะมีราคาเรทในแบบของคุณและถ้าอยากได้งานแบบนี้ต้องมาหาคุณเท่านั้นมันก็จะทำให้คุณมีค่าตัวที่เป็นมาตรฐานของคุณเองแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะกว่าคุณจะก้าวมาถึงจุดที่มีมาตรฐานค่าตัวในแบบของคุณตัวคุณเองก็เป็นมือใหม่เนาะแล้วจะทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องฝึกครับฝึกเรียนรู้หาประสบการณ์แล้ววิธีการฝึกเรียนรู้หาประสบการณ์หาจากที่ไหนก็ต้องหาจากช่างภาพคนที่เขาให้โอกาสเราอย่างผมเองก็จะให้โอกาสน้องๆพี่ๆหลายๆคนนะที่สนใจในการเป็นช่างภาพบางคนได้ดีไปแล้วก็มีบางคนเกลียดที่หน้าผมไปแล้วก็มีผมต้องบอกว่าผมเป็นคนพูดตรงๆและค่อนข้างจะแทงใจดังนั้นคำพูดที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะทำให้คุณนะเกลียดผมแต่คุณจะจำคำพูดนั้นเสมอผมจะมีคำพูดของผมจะจำตัวอยู่ว่าคุณจะเกลียดในสิ่งที่ผมทำแต่คุณจะจำในสิ่งที่ผมพูดนั่นหมายความว่าคุณจะเกลียดผมเลยแหละแต่ไอ้คำพูดที่ผมพูดเนี่ยมันจะก้องอยู่ในหูคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณพัฒนาตัวเองไปเพราะไอ้คำพูดที่ผมด่าอยู่ในหูบางคำอาจจะเป็นคำที่คุณฟังแล้วคุณต้องการเอาชนะมันหรือบางคำคุณฟังไปแล้วมันจะเป็นตัวสะกิดใจคุณเตือนสติคุณว่าเออไอ้คำนี้มันไม่ให้เราทำว่ะอะไรแบบเนี้ยฮะนั่นคือคำพูดของผมเนาะหลายๆคนก็มีที่จะได้ยินเสียงที่ผมพูดก้องอยู่ในหูก็มีอันนี้ก็คือเขาก็เล่าให้ผมฟังเนาะว่าเออพี่ผมเวลาผมไปถ่ายงานเนี่ยมันจะมีเสียงพี่ก้องมาว่าเอ้ยมึงอย่าทำให้นั่นนะมึงมาทำอะไรตรงนี้วะอะไรแบบเนี้ยครับสำหรับคนที่เป็นช่างภาพมือใหม่ถ้ากรณีอยากจะไปติดสอยห้อยตามช่างภาพคนไหนสักคนหนึ่งหรืออยากจะเรียนรู้หาประสบการณ์จะไปหาได้ที่ไหนแน่นอนถ้าคุณกล้าทัก Facebook เขาก็ลองทักคุยกับเขาดูลองสอบถามพูดคุยเขาดูขอเขาไปร่วมแจมงานหน่อยได้ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มที่เขาให้กับกลุ่มที่เขาไม่ให้บอกก่อนนะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะเหมือนทุกคนการให้โอกาสคนแต่ละที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะแต่ไม่ใช่ว่ามาหาผมคนเดียวจนแบบโอ้โหเป็น10คนผมก็ไม่ไหวนะได้บ้างในระดับนึงเราก็ไปขอตามงานเขาขอตามเขาไปถ่ายงานด้วยไปเก็บพอร์ตปริญญาบ้างงานแต่งงานบทอะไรก็ว่ากันไปถ้าสมมติว่าคุณไม่กล้าทักใครในเฟซเลยอ่ะหรือคุณไม่มีเพื่อนใน Facebook เลยจะทำยังไงอย่างแรกก็แนะนำว่าไปลงทริปครับลงทริปถ่ายภาพที่แบบมีนั่งแบบอาจจะเสีย300 500ในการทริปที่แบบใหญ่ๆนะทริปใหญ่ๆแต่ไม่ใช่ทริปไปเวทนะคุณไป private เดี๋ยวคุณไม่เจอนะไออย่างประเภทอย่างผมไม่ไปนะพี่ private อ่ะเสียตังค์ก็ไปถ่ายเงี้ยบางทีผมก็ไม่ไปคุณจะเจอช่างภาพที่เขากำลังแบบตันๆหน่อยช่วงนี้เขาตื้อๆเบื่อๆเงี้ยเออไปเฮฮาสังสรรค์กับใครสักคนนึงเออไปเดินเล่นอะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ยก็จะมีนะในแต่ละทริปอย่างผมเองก็ไปเจอกับอาร์ตี้ในทริปครั้งนึงเหมือนกันสุดท้ายอาร์ตี้กับผมก็เลยได้ร่วมงานกันเป็นอาร์ตเป็นช่างภาพหลักผมเป็นช่างภาพวิดีโอคนละนี้ออกงานคู่กันอย่างเงี้ยเอออย่างอาร์ตี้อย่างเงี้ยเราก็รู้จักกันในทริปเจ้าคิวอย่างเงี้ยก็รู้จักกันในทริปอย่างน้อยไปทริปเนี่ยเราก็ได้โอเคได้ฝึกถ่ายคนแล้วการจัดคอมโพสไปดูซิว่าเขาคนนั้นเขาจัดยังไงคนนี้เขาจัดคอมโพสยังไงแล้วรูปที่เขาถ่ายมากับเรามันแตกต่างกันยังไงก็คิดซะว่าเป็นการฝึกปรับค่ากล้องโอเคพอคุณแจ็คพอตคุณมาเจอใครสักคนนึงที่เขาให้โอกาสคุณในกลุ่มนั้นคุณก็เรียนรู้ติดตามเข้าไปสมมติว่าคุณมาเจอผมในงานนั้นละกันคุณก็โอเคมากับผมผมก็เอ้ยวันนี้ผมมีงานที่นี่นะสนใจไหมเออเดี๋ยวไปตามละกันคุณก็ไปดูว่าเวลาผมทำงานผมทำแบบไหนอย่างเช่นงานแต่งลำดับขั้นตอนการแต่งผมสมมติตอนจุดธูปเทียนผมจะไปอยู่ตรงไหนตอนใส่บาตรผมไปอยู่ตรงไหนตอนขันหมากผมไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคุณก็ไปดูแล้วกันว่าสเต็ปผมอย่างนี้แล้วเวลาผมอยู่หน้าแบ็กดรอปเงี้ยผมเอนเตอร์เทนลูกค้าแบบไหนเออคุยกับลูกค้ายังไงขั้นตอนการทำงานของผมเวลาผมช่วยเหลือลูกค้ากรณีการจัดมุมจัดท่าจัดทางยังไงอันนั้นคุณก็ไปดูวิธีการการทำงานของผมได้หลายๆคนนะที่มากับผมแล้วก็มาถ่ายรูปเสร็จผมก็จะแบบเฮ้ยมาตรงนี้มาถ่ายหน้าแบ็กดรอปเลยแล้วผมก็แจ้งลูกค้าเลยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอมองกล้องนี้หน่อยนะเดี๋ยวคือเขาจะมีรูปขายหน้าเฟซหน้าแล้วเนี้ยเพราะว่าเรามองออกนี่ช่างภาพคนไหนเป็นช่างภาพหลักช่างภาพไหนเป็นช่างภาพ
แจมช่างภาพแคนดิดจริงๆหรือเป็นช่างภาพ snap เงี้ยมันดูออกนะสมมุติว่าคุณลงงานมา40ภาพไม่มีหน้าตรงเลยสักอันนึงกกหูล้วนๆเจาะมือบ้างเจาะอะไรบ้างอันนี้แสดงว่าช่างภาพคนนี้อาจจะไม่ใช่ช่างภาพหลักเป็นไปได้ว่าเขาขอแจมงานเพราะถ้าเกิดเป็นช่างภาพที่เป็นกล้อง2โดยอาชีพหรือเป็นกล้องแคนดิดโดยอาชีพเนี่ยเขาจะมีมุมมองที่ไม่ใช่แค่กกหูมันจะมีเรื่องของแสงเงามิติของภาพอารมณ์มูดโทนต่างๆมาไอ้อย่างเงี้ยเราดูออกช่างภาพหลักก็หลักๆหน้าตรงหน้าตรงหน้าตรงเงี้ยโอเคนี่คือหลักดังนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะเรียกเขามาว่ามายืนถ่ายหน้าแบงค์ดรอปนะตอนนี้เขาสวมแหวนก็เดี๋ยวนะครับผมขอกล้องนี้หน่อยนะเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยถ่ายเลยจะได้มีรูปตัวหลักไปโพสเพราะเวลาเขาโพสงานมันจะได้มีทั้งตัวหลักแล้วก็มีตัวสแนปตัวแคนดิดแบบเนี้ยฮะเขาจะได้ดูว่างานเขามีความหลากหลายลูกค้าเห็นก็จะรู้สึกว่าโอเคช่างภาพคนนี้มันหลากหลายในมุมมองอะไรประมาณนั้นนั่นคือเวลาผมให้โอกาสเขาคือระหว่างทำงานเนาะไม่ว่าจะเป็นพรีเวดดิ้งแล้วแต่ก็ประมาณนี้ก็คุณสามารถถ่ายได้แต่ทีเนี้ยกฎข้อห้ามหลักๆของผมเลยนะในการทำงานก็คือ1คุณห้ามข้ามหัวผมไปหาลูกค้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการงกคอนแทคหรืออะไรนะฮะแต่มันคือมารยาทเลยที่ทุกคนน่ะเขาจะยึดถือกันเป็นหลักเลยคนบางอาจจะมีบางคนไม่ยึดถือก็ได้แต่ว่าสำหรับผมแล้วผมถือว่านี่คือมารยาทสำคัญที่สุดเราจะไม่ข้ามหัวไปหาลูกค้าไม่ข้ามหัวเฮดไปหาลูกค้าผมเองเนี่ยทุกวันนี้ลูกค้าของสมัยที่ผมไปอยู่ในทีมจานิดทักมาผมก็ต้องบอกว่าให้ถามจานิดก่อนครับไม่ว่าลูกค้าของใครก็แล้วแต่ที่เดิมทีแรกเริ่มไม่ได้มาจากผมจะโยนให้ไปถามหัวหน้าทีมคนเก่าก่อนครับวิ่งไปหาหัวหน้าทีมคนเก่าก่อนครับถ้าหัวหน้าทีมเก่าผมอนุญาตหรือคอนแทคเก่าอนุญาตให้ผมเป็นคนรับผมก็จะรับแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตด้วยมารยาทแล้วผมไม่สามารถรับได้อันนี้ก็คือกฎของผมนะห้ามข้ามหัวเฮดไปหาลูกค้าโดยพละการเด็ดขาดอันที่2รูปที่คุณถ่ายมาถ้าเป็นไปได้นะอย่าเช็คอินเหตุผลเพราะว่าสมมติว่าผมมีสไตล์โทนแต่งแบบนี้คุณเป็นมือใหม่คุณมีสไตล์แต่งโทนแบบนี้เวลาคุณโพสต์รูปลงไปแล้วเช็คอินถ้าลูกค้าเห็นจะเกิดปัญหากับคุณแล้วเขาจะวิ่งมาหาคุณเลยขอรูปค่ะแต่งแบบนี้ให้หน่อยค่ะทำอันนี้ให้หน่อยค่ะอันนี้หน่อยอันนี้คุณจะต้องมาเหนื่อยทำโดยที่คุณก็ไม่ได้ค่าจ้างโอเคคุณอาจจะพร้อมใจที่จะแต่งให้เขาทำให้เขาต่อมาปัญหาก็คือว่าคุณกับผมเนี่ยมันคนละโทนกันถ้าเขาชอบโทนคุณผมจะสวยการที่คุณโพสต์แล้วเช็คอินเนี่ยมันมีข้อเสียเยอะกับเฮดและอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับคุณด้วยก็ได้นะคุณจะต้องมานั่งแต่งภาพรับผิดชอบในส่วนนั้นดังนั้นเวลาคุณจะแต่งภาพโพสต์หรืออะไรคุณโพสต์ไปเลยที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้โพสต์ไปเลยแต่ขอร้องว่าอย่าเช็คอินเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เช็คอินปุ๊บงานจะเข้าผมนึกภาพออกตามเนาะถามว่าแต่งแบบนั้นได้ไหมก็แต่งได้แต่ว่าอย่างที่บอกบางครั้งสารตั้งต้นที่เราถ่ายมาไม่เหมือนกับของเขาดังนั้นจะให้ไปแต่งแบบเขาเป๊ะๆหรือยังไง ก็ไม่ได้ทีนี้ถามว่างานที่ได้จากตัวแคนดิดมาเนี่ยส่งให้ลูกค้าไหมก็จะคัดส่งให้ครับอันไหนผมก็จะขอเนาะจบงานผมขอเพื่อห้ามแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะไปเก็บภาพในมุมที่ผมไม่รู้คือบางทีมีแบบว่าแขกในงานสาวๆในงานน่ารักอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยช่างภาพแคนดิดเนี่ยถึงแม้จะเป็นโอเคไปขอเก็บงานแต่ก็ไปถ่ายให้เขาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาส่งงานแล้วไม่มีรูปอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาทวงผมก็ต้องหามาให้เขาดังนั้นกล้องที่ไปแจมผมเนี่ยก็ต้องเอาภาพมาให้ผมด้วยเช่นกันเพื่อที่จะลดปัญหาว่าทำไมกล้องนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะป้องกันอยู่แล้วผมจะป้องกันเขานะผมจะดีเฟนต์ไว้ให้ว่าอันนี้คือช่างภาพฝึกหัดนะฮะดังนั้นภาพถ่ายที่ได้จากเขามาผมก็จะมาแต่งให้ลูกค้าเช่นกันเพียงแต่ว่ามุมมองอาจจะยังมือใหม่อะไรแบบนี้ก็อธิบายให้เขาฟังเพื่อที่จะเซฟทางนี้ไม่ให้โดนด่านึกออกไหมฮะแล้วตัวผมเองก็ไม่โดนด่าด้วยอย่างที่บอกนะทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นสไตล์ของผมนะมุมมองผมนะอาจจะคิดลบไปหรือยังไงต้องแล้วแต่นะขออภัยนะแต่ผมคิดแบบนี้เพื่อเป็นการเซฟเพื่อไม่ให้มันเกิดดราม่าดังนั้นรูปของเขาเราก็ต้องเอามาแต่งเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันรูปที่คุณแต่งคุณเอาไปลงเลยไม่ต้องแท็กหาผมไม่ต้องเช็คอินอย่าทำอะไรทำแต่ขอแค่2 อย่างไม่ต้องแท็กหาผมไม่ต้องเช็คอินไม่ต้องขอบคุณผมด้วยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องมาขอบคุณกันสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่คุณถ่ายมาเอาไปเลยหรือแม้แต่ตัวอาร์ตี้เองที่มาถ่ายงานให้ผมไม่เคยเอารูปของอาร์ตไม่เคยเอารูปของมือปืนมาโพสต์ในเฟซหากินเพราะผมถือว่ามันไม่ได้มาจากน้ำมือของผมจะสังเกตว่าเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยผมก็จะแจ้งว่าวันนี้ผมมาถ่ายวิดีโอแต่ผมก็จะมีภาพนิ่งด้วยอะไรแบบนี้ฮะเพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าเห็นว่าโอเคภาพนิ่งสไตล์ผมมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ
อะไรที่เป็นของอาร์ตเป็นของพี่นพหรือของใครก็แล้วแต่ที่มาถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ผมเนี่ยผมให้เขาไปหากินได้เต็มที่เลยไม่หวงพอร์ตไม่ต้องมาแท็กหาผมขอแค่ว่าอย่าเช็คอินพอเพราะโทนภาพมันไม่เหมือนกันสมมติลูกค้าเกิดชอบโทนนั้นขึ้นมาผมก็ต้องอ่ะเฮ้ยช่วยแต่งให้หน่อยมันก็จะเป็นอะไรที่วุ่นวายโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากเอาไว้นะสำหรับช่างภาพมือใหม่ถ้าคิดว่าดีก็นำไปใช้ถ้ามันไม่โอเคก็ปล่อยผ่านมันไปอันนี้เล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ของผมเนาะว่าในรูปแบบของผมเป็นแบบนี้แหละดังนั้นถ้าคุณคิดว่ามันดีก็นำไปใช้ต่อถ้าไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปตามนั้นแล้วกันโอเคขอบคุณที่ตามรับชมนะฮะบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว